บิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับก็จะคุยกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันนะครับซึ่งก็มีผลงานนะครับจากองค์การนานาชาติหรือว่า ISTH นะครับไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้ภาวะเลือดอุดตันนะครับโดยเฉพาะภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดนะครับไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน9ประเทศนะครับที่เป็นวัยผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าก็ยังคงมีข้อมูลหรือว่าการรับรู้เกี่ยวกับโรคนี้ที่ยังน้อยมากๆนะครับซึ่งก็ทำให้วันนี้เราจะต้องมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับว่าเป็นภัยที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเน้นในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดกันนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์วิรัตตั้งสุจริตวิจิตรนะครับนั่นเป็นคุณหมอครับจากสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้มาคุยประเด็นเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดกันใช่ค่ะก็อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงสาเหตุนะคะแล้วก็ปัจจัยการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดว่ามีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับก็ส่วนใหญ่นะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าปัจจัยนำมาก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือไม่มีปัจจัยส่วนปัจจัยที่มักจะมีก็คือสาเหตุที่มันทำให้เกิดเนี่ยก็อย่างเช่นเราได้รับการผ่าตัดแล้วเรานอนอยู่นิ่งนานๆอันนี้เจอค่อนข้างที่จะบ่อยที่เหลือก็ในปัจจุบันเรามีผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นก็จะมีโรคมะเร็งบางจำพวกที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดบ่อยเช่นมะเร็งปอดหรือว่าพวกมะเร็งรังไข่หรือว่ามะเร็งตับอ่อนซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการเกิดและบางคนเดี๋ยวนี้นะครับต้องระวังให้ดีเพราะว่ามียาบางตัวเรารู้แล้วยาฮอร์โมนซึ่งเราใช้ในผู้หญิงเนี่ยครับก็จะมีปัจจัยในเสียงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนะครับอยู่นิ่งๆนานๆที่เราเคยเห็นในสมัยก่อนเราพูดกันบ่อยๆอีโคโนมี่คลาสซินโดรมนะครับการอยู่นิ่งๆแล้วก็จะเป็นปัจจัยเช่นเดียวกันนะครับที่เจอบ่อยๆนะครับที่เหลือก็จะมีบางอันที่เป็นจากโรคทางพันธุกรรมซึ่งมันจะมีปัจจัยการแข็งตัวของเลือดผิดปกติใหม่นะครับที่เจอบ่อยๆครับแล้วภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดนี้นะครับมันส่งผลอันตรายต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างครับอันนี้น่ากลัวมากครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่พวกนี้เราจะไม่ค่อยรู้ตัวครับดังนั้นพอเกิดอีกทีนึงเลยเนี่ยลิ่มเลือดมันอุดตันถ้ามันเป็นปริมาณมากอาจจะทำให้ถึงขนาดเสียชีวิตได้เลยทันทีแบบเฉียบพลันเลยหรือเปล่าฮะเฉียบพลันครับส่วนนึงก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยเดี๋ยวนี้เราสนใจเรื่องเหนื่อยเนี่ยบางทีบ่อยๆคือเราคิดว่าเป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับโรคหอบหืดบ้างโรคหืดที่เรารู้จักกันดีทุกโรคโป่งพองอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งเราจะต้องระวังว่าถ้าเกิดว่าเราหาอะไรไม่พบจากโรคที่เราเจอบ่อยๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกภาวะนึงซึ่งถ้าเราวินิจฉัยพลาดไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แล้วผลกระทบถ้าสมมติว่าเราเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดขึ้นมาแล้วสามารถพัฒนาไปเป็นโรคอื่นๆได้อีกไหมคะอาจารย์ถ้าเรารักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในปอดไม่ดีแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดโรคนึงซึ่งเราเจอได้บ่อยขึ้นคือโรคความดันในหลอดเลือดแดงที่ปอดเนี่ยสูงซึ่งก็เจอได้เรื่อยๆนะครับแล้วความร้ายแรงของโรคนี้มันความร้ายแรงของโรคนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ในการรักษาเนี่ยดีขึ้นมันจะทำให้ไม่ถึงขนาดว่าเสียชีวิตแต่คุณภาพชีวิตอาจจะแย่ลงเช่นจะเริ่มเหนื่อยทำกิจวัตรประจำวันแย่ลงมีอาการของหัวใจข้างขวาเนี่ยล้มเหลวเรื้อรังอาจจะเกิดภาวะการบวมให้เห็นตามร่างกายได้กลุ่มเสี่ยงครับที่มักจะเจอว่าเป็นโรคเนี่ยครับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดจะเป็นกลุ่มไหนเป็นส่วนใหญ่ครับที่เราเจอกันจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเวลาเราเจอลิ่มเลือดในปอดเนี่ยมันจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากลิ่มเลือดที่ขาก่อนนะครับเพราะว่าเส้นเลือดที่ขาวิ่งขึ้นมาผ่านหัวใจข้างขวาวิ่งเข้าไปที่ปอดดังนั้นเนี่ยเอาตามความเป็นจริงแล้วมันต้องมีที่ไหนสักแห่งก่อนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็กระเด็นขึ้นมาโดยเฉพาะที่ขาส่วนต้นแต่จะมีส่วนน้อยที่เป็นจากหน้าตำแหน่งอื่นแล้ววิ่งเข้าปอดเช่นในปัจจุบันเรามีการใส่สายเข้าไปเพื่อให้ยาทางหลอดเลือดดำใหญ่แล้วอาจจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่แขนได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากขาน้อยนักที่บางทีเราไปเจอโดยบังเอิญที่ปอดแต่ไม่มีตรงอื่นแล้วพอเริ่มมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะแสดงอาการอะไรเบื้องต้นคะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยบางคนจะไม่มีอาการนะครับเพราะว่ามันขึ้นกับปริมาณลิ่มเลือดอุดตันที่มากหรือน้อยครับงั้นส่วนใหญ่ที่มาแล้วก็คือจะมีอาการเหนื่อยพออาการเหนื่อยเราบางคนเหนื่อยแบบ
หนื่อยหัวใจเหนื่อยจากปอดหรือบางทีทำงานหนักเหนื่อยที่เจอบ่อยๆบางทีแบบรู้สึกอาจารย์ครับผมเหนื่อยแบบต้องหายใจลึกๆหายใจไม่อิ่มอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายมากงั้นมันจะไม่ใช่ยากคือระดับความเหนื่อยก็แตกต่างกันไปตามความรุนแรงไหมคะอาจารย์ใช่ครับถ้าเป็นมากมันจะอาการมันจะแสดงออกรุนแรงขึ้นก็จะเหนื่อยมากกว่าปกติใช่ครับต้องมีอาการเหนื่อยและประกอบด้วยอย่างอื่นอย่างหัวใจเราเหนื่อยเรามีเจ็บหน้าอกเราก็จะคิดว่าอันนี้เป็นโรคหัวใจอย่างถ้าเราเหนื่อยหายใจมีเสียงวิดวิดเราอาจจะโรคหืดโรคทรวงโป่งพองแล้วถ้าเป็นลิ่มเลือดอุดตันจะเหนื่อยร่วมกับอะไรไหมคะอาจารย์ถ้าสังเกตที่เราสามารถพอบอกได้เลยอย่างเช่นถ้าเราเห็นว่ามีอาการเหนื่อยแล้วมีขาบวมโดยเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งที่มากกว่าอีกข้างหนึ่งงั้นเราก็จะพอค่อนข้างที่จะช่วยวินิจฉัยให้เราสงสัยมากว่ามันจะมีจากลิ่มเลือดที่ขาแล้วก็มาที่ปอดครับนิยามคำว่าเหนื่อยของผู้ที่จะเป็นอาการนี้นะครับคือจะเหนื่อยตลอดเวลาไหมหรือว่าจะเหนื่อยเฉพาะช่วงที่ต้องมีกิจกรรมต่างๆออกแรงมันจะเหนื่อยยังไงครับคือถ้าเกิดว่าเอาในกรณีที่คนไข้ไม่ได้มาแบบฉุกเฉินฉับพลันครับคนไข้มาด้วยอาการเหนื่อยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับขั้นตอนโดยเพราะเวลาที่มีกิจวัตรประจำวันอาการพวกนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้สมมติกิจวัตรเดิมๆการเดินขึ้นบันได2ชั้นใช่ครับเดิมแต่ก่อนอาจจะไม่ได้เหนื่อยเท่านี้เฉพาะหลังๆเริ่มเหนื่อยขึ้นไหนขึ้นแสดงว่าอันนี้จะเป็นแบบเรื้อรังละเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราริ่มเลือดส่วนหนึ่งถ้าเรากระเด็นขึ้นมาที่ปอดทันทีเลยเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันจะอาจจะบางครั้งอาจจะมีการเจ็บที่ริ่มเลือดมันไปอุดได้เพราะว่ามันไปจนถึงเยื่อหุ้มปอดซึ่งมันจะมีตัวรับความรู้สึกเขาจะมีหายใจและเจ็บแผลขึ้นมาได้ดังนั้นเวลาอาการของริ่มเลือดถ้ามันเป็นฉับพลันมันจะต้องมีอาการที่เป็นอาการเหนื่อยและอาจจะมีเจ็บหน้าอกร่วมได้งั้นทั้งอาการเหนื่อยและเจ็บหน้าอกบางทีมันไม่เฉพาะเจาะจงบางทีเราเคยใช่ไหมครับหายใจลึกๆและเจ็บจี๊ดๆอะไรเงี้ยงั้นอาการมันค่อนข้างไม่เฉพาะเจาะจงมันทำให้การวินิจฉัยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากครับจะถามต่อพอดีเลยวินิจฉัยค่อนข้างยากแล้วถ้ามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยยังไงเวลาที่คนไข้เข้ามาถึงเราเนี่ยเราจะคิดถึงโรคที่อันตรายไปก่อนอันแรกก็คือโรคหัวใจอันที่สองก็คือโรคที่ทำให้เยื่อหุ้มปอดมันฉีกขาดหรือมาก่อนเรียกปอดแหกนะครับงั้นพวกนี้เราตรวจขึ้นหัวใจเนี่ยแต่ไม่ได้แตกมันแหกเลยใช่ไหมครับต้องเจาะเลยครับจริงครับจริงครับงั้นพวกนั้นบางทีเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เจอครับปัจจัยพวกนี้แล้วว่าไม่เป็นหัวใจไม่เป็นโรคปอดฉีกเราจะดูความเสี่ยงถ้าความเสี่ยงเขาถึงแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมองหาอย่างอื่นละอย่างเช่นถ้าเขามีประวัตินอนนานๆเป็นโรคมะเร็งแล้วมีอาการเหนื่อยที่หาไม่ได้เราต้องมองหาแล้วว่าจะมีลิ่มเลือดอุดตันที่ไหนบางคนก็จะเจาะเลือดดูค่าสารบางตัวพิเศษที่เขาเรียกว่าดีไดเมอร์เพื่อดูว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือเปล่าแล้วจนถึงวินิจฉัยเนี่ยเราจะต้องทำ CT สแกนเพื่อตรวจเช็คดูครับแล้วผู้ป่วยหรือว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดเนี่ยสามารถที่จะสังเกตอาการง่ายๆด้วยตัวเองได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเป็นอาการเหนื่อยที่เราสังเกตจริงๆคืออยากให้สังเกตว่าเขาดูผิดปกติไปจากเดิมอย่าส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเหนื่อยตามอายุนะใช่ไหมจะทำให้รู้สึกว่าเราประมาทไปงั้นอย่าประมาทครับถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้บอกด้วยว่าถ้าเห็นขามันมีความไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับเราต้องคิดถึงไว้ก่อนหรือว่าคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นโรคมะเร็งอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ต้องรีบมาถ้าเริ่มเหนื่อยมากขึ้นมีความเสี่ยงบวกกับเหนื่อยเงี้ยต้องคิดถึงบ้างครับและถ้าวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคนี้ขั้นตอนการรักษาจะมีลำดับขั้นตอนยังไงบ้างครับถ้าในกรณีที่มาด้วยฉับพลันแล้วระดับสัญญาณชีพไม่คงที่เราอาจจะใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือถ้าเกิดว่าอาการมีอาการแล้วแต่ยังภาวะยังไม่วิกฤตเราจะมีใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมียาให้เลือกเยอะครับแล้วแบบมีกำหนดระยะเวลาไหมคะอาจารย์ว่าต้องมาเร็วภายในกี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยค่ะหมายถึงว่าเวลาจะให้ยาใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะดูที่ความเสี่ยงของคนไข้เป็นสำคัญว่าเขามีอาการคงที่หรือไม่คงที่งั้นถ้าระดับสัญญาณชีพไม่คงที่หรือหัวใจมีสภาวะบอกว่าจะล้มเหลวแล้วอันนี้ครับคือความเสี่ยงแล้วเราต้องรีบแล้วแต่ถ้าเกิดว่า
ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถบางทีเราใช้ในผู้ป่วยนอกก็ได้นะครับให้ยาฉีดหรือกินเดี๋ยวนี้ยากินดูดซึมดีๆออกฤทธิ์ดีเยอะแยะเราสามารถให้กลับบ้านแล้วเรากลับประเมินอาการซ้ำได้ผู้ป่วยก็จะไม่ต้องมานั่งเสียเวลานอนโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายครับแต่ถ้ารีบมาก็จะวินิจฉัยได้เร็วขึ้นใช่ครับต้องอย่าประมาทครับครับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเป็นลิ่มเลือดอุดตันไหมครับจริงๆบุหรี่มันมีผลต่อเส้นเลือดดังนั้นเนี่ยเมื่อมีผลต่อเส้นเลือดเนี่ยเมื่อเส้นเลือดมันเกิดความบาดเจ็บเกิดขึ้นหรือมีความเสี่ยงต่อการเส้นเลือดผิดปกติไปเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วคนที่สูบบุหรี่นะครับครับงั้นจริงๆบุหรี่มันมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆหลายโรคด้วยใช่ครับครับอาจารย์คะแล้วนอกจากที่ปอดแล้วเนี่ยไอภาวะหลอดเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำเนี่ยไปที่อื่นได้อีกใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วจากเลือดดำอะครับมันนอกจากไปปอดเนี่ยมันสามารถขึ้นไปที่สมองได้นะครับในคนที่หัวใจเราเนี่ยผนังกั้นทำงานไม่ปกติหรือมีผนังรั่วอยู่เนี่ยมันจะบายพาสข้ามไปที่สมองได้เหมือนกันงั้นมันไม่ใช่ไปที่ปอดมันขึ้นกับว่ารูทางเดินเลือดมันวิ่งไปที่ไหนมันก็จะไปที่นั่นคือกลายเป็นสโตรกไปใช่เป็นสโตรกไปใช่ครับครับได้ยินแล้วก็ดูไม่น่าจะเป็นโรคที่ทำให้เราใช้ชีวิตปกติได้ฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นมีวิธีดูแลตัวเองหรือป้องกันยังไงบ้างครับจริงๆก็คือถ้าเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงคือโรคเนี่ยลิ่มเลือดมันอุดตันมีความเสี่ยงความเสี่ยงมันเปลี่ยนไม่ได้บางส่วนนึงมันเปลี่ยนได้อย่างเช่นการที่เรานอนนานๆเราขยับตัวอันนั้นเราควบคุมได้โรคถ้าเลือดหลอดเลือดมันหนืดเราทานน้ำช่วยได้ใช่ไหมครับงั้นที่เหลือแล้วเนี่ยมันก็คือการรักษาละงั้นการป้องกันก็คือถ้าในเรื่องของการที่มันมีลิ่มเลือดที่ขาอุดตันงั้นเราก็การขยับตัวในผู้ป่วยที่นอนนานๆสำคัญนะครับต้องขยับตัวคนที่มีความเสี่ยงไม่ได้รับการผ่าตัดป้องกันก็ต้องใช้ยาป้องกันการขยับตัวของเลือดในช่วงที่การผ่าตัดแล้วถ้าเป็นไปแล้วก็คือต้องทานยาไปตลอดไปเลยไหมคะอาจารย์โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับมันขึ้นกับว่ามีปัจจัยกระตุ้นหรือไม่มีถ้ามีปัจจัยกระตุ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจจะประมาณ6เดือนจนถึงตลอดชีวิตขึ้นกับความเสี่ยงเช่นถ้าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยครับถ้ามะเร็งยังอยู่กับเราตลอดอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินตลอดแต่ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนเช่นเราผ่าตัดเรานอนแล้วเราเกิดเนี่ยเราอาจจะ3เดือนอ๋อค่ะครับครับยังไม่มีระยะเวลาของมัน 3-6 เดือนแสดงว่ามันก็มีโอกาสใช้คำว่าหายขาดได้หรือเปล่าฮะใช่ครับคือถ้าเกิดว่ามีปัจจัยกระตุ้นใช่มั้ยครับอย่างนอนนานๆแล้วหลังจากผ่าตัดเนี่ยครับพวกนี้เราเกิดขึ้นแล้วเรากินยาป้องกัน 3-6 เดือนเราก็หยุดแล้วมันก็หายขาดแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าคำว่าหายขาดมันต้องได้รับการตรวจว่าหายจริงๆเพราะบางคนเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยต่อให้เราให้ยาไปเนี่ยมันจะกลายไปเป็นความดันในหลอดเลือดแดงบอดเนี่ยมันสูงได้งั้นเราต้องติดตามไปอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรกำเริบแล้วแต่ก็ต้องกลับมาใช่ครับต้องมาติดตามคนไข้ที่เคยเป็นอันนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไกลๆได้ไหมคะอาจารย์ถ้าในช่วงที่เขาเป็นอยู่นะตอนต้นเนี่ยเราไม่แนะนำแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาหายเป็นปกติแล้วเขาก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนปกติเพียงแต่ว่าถ้าเขาเดินทางอย่างไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินเขาก็ต้องระวังแล้วว่าเขาก็อาจจะมีโอกาสเกิดได้ต้องระวังเอาไว้แล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไข้ที่เคยเป็นแล้วเราจะต้องมีการผ่าตัดอะไรเงี้ยก็ต้องมีทำอะไรเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าเขามีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยตอนที่เขามาเนี่ยเราบางทีเนี่ยคนไข้ต้องแจ้งหมอนะครับว่าเราเคยเป็นส่วนใหญ่บางทีไม่ยอมบอกด้วยภาวะอะไรก็ตามงั้นแจ้งนิดนึงบางทีพวกนี้ถ้าเรารู้เป็นความเสี่ยงเราอาจจะให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดในช่วงเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำใช่ไหมครับป้องกันการเป็นซ้ำนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีคนใกล้ตัวที่มีความเสี่ยงกับโรคนี้หรือแม้แต่ตัวเองก็ตามนะครับลองสังเกตอาการเบื้องต้นดูนะครับถ้ากิจกรรมเดิมๆที่เราเคยทำไม่ได้เหนื่อยเท่านี้เริ่มเหนื่อยมากขึ้นขาข้างเริ่มบวมหายใจแล้วเจ็บอาการเหล่านี้มาพบคุณหมอดีกว่าถ้ามาพบคุณหมอต้องมาพบคุณหมอด้านแผนกไหนยังไงครับมาพบหมอด้านโรคทางเดินหายใจนี่ก็ได้ครับโรคหัวใจก็ได้ครับครับแล้วก็แจ้งอาการให้คุณหมอทราบนะครับวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับขอบคุณอาจารย์นายแพทย์วิรัตตั้งสุจริตวิจิตรนะครับสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้นะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเช็คเคสนะครับวันนี้จะเป็นเคสเกี่ยวกับโรคอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันอีกสักครู่นะครับ